กราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในเช้าวันนี้นะคะขอประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะในนามสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2วัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ข้าพเจ้าดร.ยโสธราสิริภาประภากรในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขอเชิญชวนขอประชาสัมพันธ์อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านนะคะที่จะมาร่วมงานนะคะสำคัญที่จะเกิดขึ้นในวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์นะคะในวันที่12สิงหาคม13และ14โดยกำหนดการนะคะข้าพเจ้าจะขอนำเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามลำดับการดังนี้นะคะพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ณวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมยกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์โดยมีกำหนดการในวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565เริ่มเวลา 8 นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา 13 นาฬิกาคือภาคบ่ายหรือบ่ายโมงนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนร่วมลงทะเบียนบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมท่านใดมีความสนใจนะคะที่จะเดินทางเข้ามาร่วมในการปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวในกิจกรรมพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ก็สามารถเดินทางมาได้ในเช้าวันที่12นะคะและกิจกรรมในภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาตรงเป็นพิธีบวชเนกขัมมะนะคะปฏิบัติธรรมหรือถือศีลจริยวัตรหรือถือศีล8นั่นเองนะคะจะเป็นพิธีในการขอศีล8หรือบวชเนกขัมมะบารมีนั่นเองจะเริ่มต้นช่วงบ่ายโมงของวันที่12สิงหาคมนะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงเวลาภาคค่ำนะคะจะเริ่มต้นที่เวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่มจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์นะคะโดยคณะสงฆ์แล้วก็พระสงฆ์ที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่แล้วก็ญาติโยมที่เดินทางมาจากต่างพื้นที่ก็จะมาร่วมในการเจริญสมโภชนะคะพระพุทธมนต์สมโภชยอดฉัตรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยและลำดับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมในการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญภาวนาและกิจกรรมเสริมมีการฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมจากเหล่าคณะวิทยากรของสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2และอาจจะเชิญพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาถ่ายทอดธรรมะหรือบรรยายธรรมโอวาทเพื่อให้พุทธบริษัทได้รับรู้รับฟังในธรรมะต่างๆที่หลากหลายในเช้าวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565เริ่มตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกานะคะจะเป็นกิจกรรมในการร่วมตักบาตรหรือถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้านะคะค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา8นาฬิกาตรงจะเป็นพิธีบวงสรวง
อัญเชิญเป่าประกาศนะคะให้เทพเจ้านะคะเหล่าเทพพยดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินแล้วก็ในจักรวาลพิภพนะคะให้มาร่วมอนุโมทนาในพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ในครั้งนี้นะคะซึ่งจะเป็นพิธีพราหมณ์แบบพุทธในการสวดอัญเชิญเป่าประกาศนะคะอาจจะเป็นการเป่าประกาศให้ถวยเทพนะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาร่วมในการอนุโมทนาในการยกฉัตรนะคะซึ่งประกอบพิธีกรรมนี้จะเป็นเวลา 8 นาฬิกาหรือ 8 โมงเช้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเตรียมตัวที่จะเริ่มเวลาประมาณ 10 นาฬิกาหรือ 10 โมงเช้านั้นนะคะก็จะเป็นการประกอบพิธียกยอดฉัตรนะคะซึ่งประธานฝ่ายคารวาสนะคะก็จะมีนายประภาสศรีจันเวียงนายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นายโรจนินทร์หิรัญโชคอนันต์นายกเทศมนตรีตำบลกังแอนอำเภอปราสาทและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สำเนาสาวกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ที่เป็นประธานฝ่ายคารวาสจะเดินทางมาและพุทธศาสนิกชนนะก็จะมาร่วมกันในประรำพิธีหรือโรงพิธีนะคะหลังจากนั้นนะคะประมาณเวลา 10 นาฬิกา 39 นาทีจะเป็นการประกอบพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นะคะก็จะสวดเจริญชัยมงคลคาถานะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีในการถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระคุณเจ้าทรงสมณศักดิ์ที่ได้อาราธนานิมนต์มาเวลา 11 นาฬิกา 25 นาทีจะเป็นพิธีในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้านะคะและหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีพิธีกรรมสำคัญกิจกรรมสำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือการถวายมหาสังฆทานซึ่งจำนวนวัดที่ได้เดินทางมานั้นนะคะก็จะเป็น119วัดในการเดินทางมาจากทั่วทุกพื้นที่จะมารับสังฆทานแล้วก็เจ้าภาพในแต่ละสังฆทานนะคะก็จะเป็นผู้กล่าวถวายสังฆทานเวลาถัดไปประมาณเวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นบรรยากาศในการอบรมธรรมะปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมในการฟังพระธรรมเทศนามีการนั่งทำสมาธิเดินจงกรมสนทนาธรรมโดยคณะพระวิทยากรสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ดำเนินการในการถ่ายทอดธรรมะนี้ในการอบรมธรรมะนี้ด้วยและเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมในการสวดมนต์และอบรมธรรมะฟังเทศในหัวข้อถามตอบธรรมะนะคะโดยคณะพระวิทยากรเช่นกันหลังจากนั้นก็เป็นเวลาอันสมควรในการที่จะแยกย้ายกันในการพักผ่อนในวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2565กิจกรรมหลักๆ ก็จะมีเพียงเท่านี้ตื่นเช้ามาในวันที่ในวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมพุทธศักราช2565เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมในการบิณฑบาตของพระสงฆ์นะคะรอบปริมณฑลในเขตของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ค่ะดังนั้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์เนี้ยนะคะก็เชิญพุทธศาสนิกชนให้มาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยกันนะคะเป็นทำบุญตักบาตรอาหารเช้านะคะจะมีข้าวมีกับมีน้ำนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะเดินทางมาร่วมถวายภัตตาหารเช้าในวันที่14สิงหาคมได้หลังจากที่พระสงฆ์ได้ฉันภัตตาหารแล้วก็อนุโมทนาก็เป็นอันเสร็จพิธีและผู้ที่มาร่วมอบรมปฏิบัติธรรมะถือศีล8ศีลจารีณี
ลำดับต่อไปก็จะเป็นการลาสิกขานะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์นะคะก็จะเป็นพระเทพวชิรญาณโสภณเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์วัดเขาสลาอตุลฐานจโรหรือตามที่เราได้ทราบกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อเยื้อนนะคะขันติพโลนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินงานนะคะที่เป็นฝ่ายพระสงฆ์นะคะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นก็คือพระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2แห่งนี้ด้วยนะคะดังนั้นพิธียกฉัตรเนี่ยนะหรือยกยอดฉัตรเนี่ยจึงถือว่าเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากทีเดียวเพราะการสร้างเจดีย์ก็แล้วแต่นะคะการทำเจดีย์ก็แล้วแต่สร้างมณฑปก็แล้วแต่หรือสร้างสถูปก็แล้วแต่ด้วยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะบรรจุสิ่งสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลอดีตก็จะเป็นการบรรจุพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะเท่ากระดูกหรือชิ้นส่วนสำคัญที่ได้รับการแบ่งปันในสมัยนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ปรินิพพานแล้วก็มีการแบ่งพระบรมธาตุแล้วก็กระจัดกระจายไปในดินแดนต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นในพื้นที่ของอัฟกานิสถานปากีสถานอินเดียนะคะแล้วก็ศรีลังกาลงมาถึงพม่าประเทศไทยประเทศลาวและกัมพูชาตลอดจนถึงแม้แต่ที่อินโดนีเซียมาเลเซียก็ยังมีการสร้างสถูปในสมัยที่มีพระพุทธศาสนารุ่งเรืองแล้วก็กระจัดกระจายไปในพื้นที่ต่างๆกันเฉกเช่นเดียวกันอันนี้จึงเป็นความสำคัญของการสร้างสถูปสร้างเจดีย์หรือสร้างมณฑปนะคะเพื่อที่จะบรรจุสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นพระนะคะที่เป็นรูปเล็กๆเป็นพระพุทธรูปนะคะที่สมัยต่างๆของประเทศไทยเรานะคะที่จะเป็นสมัยดังๆเลยก็คือสุโขทัยสมัยศรีสัชนาลัยทวารวดีสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะโดยพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะท่านก็จะทรงสร้างพระพุทธรูปเป็นพระราชอุทิศเพื่อให้เกิดบุญกุศลนะคะให้เกิดบุญกุศลกับตนเองนะคะให้เกิดบุญกุศลกับพระราชวงศ์นะคะถือว่าเป็นฐานบุญอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็จะสร้างนะคะมีพระกรุณาโปรดเกล้าสร้างพระอาจจะ 84,000 องค์เนี่ยบรรจุไว้ในพระเจดีย์เนี่ยอย่างเช่นที่เราได้เห็นพระสมเด็จพระนเรศวรนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่มีความสำคัญต่อแผ่นดินไทยก็จะมีการสร้างอัฐิสร้างมณฑปสร้างต่างๆเนี่ยขึ้นมาเพื่อนะคะบรรจุพระพุทธรูปปางสำคัญแล้วก็เป็นการอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้านะคะค่ะด้วยอานิสงส์แห่งการยกฉัตรหรือได้ถวายฉัตรเนี่ยนะคะเรามาทำความเข้าใจและเรามารับรู้อานิสงส์แห่งการยกฉัตรหรือการถวายฉัตรนะคะว่า มีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อผู้ที่กระทำนะคะขึ้นมานะคะเนาะฉะนั้นอานิสงส์แห่งการยกฉัตรเนี่ยนะคะเราจะต้องให้ความหมายของคำว่าฉัตรนะคะว่าคำว่าฉัตรเนี่ยนะคะสามัญชนเนี่ยนะหมายถึงร่มนะคะความหมายของเราชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยนะคะเราจะหมายถึงร่มแต่ถ้าเป็นบุคคลผู้สูงศักดิ์นะคะเช่นพระมหากษัตริย์นะคะเป็นต้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเสวตฉัตรตามพระราชประเพณีที่เรียกกันว่าเครื่องสูง
นะคะเป็นการสถาปนาพระเกียรติยศสำหรับผู้ที่ควรแก่การยกย่องและเชิดชูในฐานะเป็นประมุขประเทศหรือเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นฉัตรจึงมีหลายชั้นด้วยกันไม่ว่าแต่จะเป็น3ชั้นอันหมายถึงพระรัตนตรัยหรือแก้วรัตนะทั้ง3นะคะฉัตร5ชั้นก็อาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์นะคะฉัตร7ชั้นอาจจะหมายถึงโพชฌงค์7หรือคุณอันเป็นเครื่องแห่งความสำเร็จและฉัตร9ชั้นนะคะอาจจะหมายถึงเป็นเลขที่เป็นมงคลแสดงถึงความก้าวหน้ารุ่งโรจน์รุ่งเรืองโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะจัดหมายถึงมรรคมีองค์มรรค4ผล4นิพพาน1จึงรวมกันเป็น9หรือนวโลกุตรธรรม9ประการนะคะอันเป็นความสูงส่งทางพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นความหมายของฉัตร9ชั้นเนี่ยนะคะจึงให้ความหมายไปในด้านของผู้ที่มีอำนาจวาสนาแล้วก็บารมีอย่างมากทีเดียวนะคะ ฉะนั้นการถวายฉัตรเนี่ยไม่ว่าแต่เราจะถวายยกให้กับเจดีย์นะคะครอบเจดีย์มณฑปหรือสถูปซึ่งภายในอาจจะบรรจุพระพุทธรูปอาจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอาจจะเป็นสิ่งของสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้านะคะหรือพระอัครสาวกหรือพระอรหันต์หรือแม้แต่จะเป็นกระดูกของพระเจ้าจักรพรรดินะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งควรแก่การบูชาควรแก่การระลึกและก็ควรแก่การนับถือการที่เราถวายฉัตรเนี่ยหรือถวายร่มนะแด่พระคุณเจ้าแด่อะไรด้วยก็ตามเนี่ยแด่ผู้ที่สมควรเคารพนะคะมีศีลอันน่าเลื่อมใสมีปฏิปทาน่าเลื่อมใสอย่างนี้เป็นต้นหรือการถวายเสวตฉัตรให้แก่พระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงก็ตามนะคะ อาจจะเป็นการถวายตามลำดับความสำคัญของบุคคลนั้นๆไม่ว่าแต่จะเป็นพระพุทธเจ้านะคะพระอัครสาวกพระอรหันต์พระเจ้าจักรพรรดิหรือจะเป็นเหล่าพระภิกษุนะคะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในปัจจุบันซึ่งธรรมเนียมเหล่านี้ก็มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันนะคะดังนั้นอานิสงส์ของการถวายร่มหรือถวายฉัตรเนี่ยนะคะในทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีอานิสงส์สูงหรือมีอานิสงส์มากหรือมีอานิสงส์ที่ไพศาลนะถ้าจะกล่าวไปโดยประวัติหรือสมัยของพระพุทธเจ้าที่ยังทรงเป็นหน่อเนื้อพระบรมโพธิสัตว์หรือเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่นั้นพระองค์ยังเคยถวายร่มนะคะแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการถวายร่มแล้วก็ถวายอาสนะแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าหลายยุคหลายสมัยเหลือเกินนะคะด้วยอานิสงส์เหล่านั้นเองจึงทำให้พระบรมโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลสูงได้เกิดในตระกูลผู้รากมากดีได้เกิดในตระกูลกษัตริย์ได้เกิดในตระกูลที่มีปัญญาเป็นปัญญาชนหรือได้เกิดในประเทศอันเหมาะสมนะคะสวยงามร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจแห่งผลกรรมนะคะที่ถือว่าบุคคลนั้นสร้างแล้วก็ตามเลี้ยงตามส่งดูนั่นเองเรามาศึกษาดูประวัติ ของพระพัทยเถระในสมัยพุทธกาลซึ่งพระพัทยเนี่ยได้บวชพร้อมกันกับเจ้าชาย5พระองค์ของตระกูลสักยราชนะคะตระกูลของพระพุทธเจ้านะคะพระพัทยเถระเนี่ยท่านเป็นเจ้าชายนะคะเป็นเจ้าชายชั้นสูงเลยนะคะแล้วก็ท่านเกิดในตระกูลของกษัตริย์ด้วยแล้วก็ท่านเนี่ยไม่เคยรู้ถึงความยากลำบากว่าการทำไร่ไถนาเป็นอย่างไรการครองเรือนเป็นอย่างไรนะเพราะเกิดมามีแต่ความสุขความสบายมีกษัตริย์มีบริวารคอยรับใช้ใกล้ชิดอยากกินอะไรก็ได้กินอยากนอนที่ไหนก็มีผู้คนเชิญไปหลับเชิญไปนอนหมอนมุ้งอะไรก็คือจะ
เป็นสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่ประณีตแม้แต่จะออกงานต่างๆก็จะมีเครื่องประดับตกแต่งมากมายก็จะมีข้าทาสบริวารมาประดับตกแต่งนะคะศิราภรณ์ต่างๆให้ท่านนะคะดังนั้นพระพัทธยะเนี่ยมหาเถระเนี่ยนะคะหรือพระพัทธยะเถระเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เกิดในตระกูลสูงนะคะหรือตระกูลสักยราชนะคะและได้รับเอตทัคคะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เกิดในตระกูลที่สูงตามประวัติเนี่ยได้เล่าถึงชาติก่อนของท่านที่ว่าด้วยการเคยถวายอาสนะว่าด้วยการถวายร่มว่าด้วยการถวายเตียงตั้งว่าด้วยการถวายรองเท้าแด่สมณชีพราหมณ์มนาจารย์แด่ผู้ทุกข์ยากนะคะแด่พระสงฆ์องค์เจ้าหรืออาจจะเคยได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะคะด้วยอานิสงส์เหล่านี้เองจึงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ตามเลี้ยงตามส่งให้พระพัทธยะเถระเนี่ยนะคะได้เวียนเกิดเวียนตายเนี่ยนะคะแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจนั้นก็คือว่าท่านเกิดในตระกูลกษัตริย์ติดต่อกันถึง500ชาติเพราะตามธรรมดาของคนทั่วไปที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมักจะเกิดแบบคละกันชาตินี้อาจจะเป็นคนจนชาติหน้าอาจจะเป็นนั่นอาจจะเป็นนี่เป็นอะไรไปต่างๆมากมายนะคะทั้งเป็นบุคคลสูงสักบ้างปานกลางบ้างหรือต่ำต้อยบ้างในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่เนี่ยพระชาติของพระพัทธยะเถระเนี่ยนะคะก็มีความอัศจรรย์จากการได้เคยถวายร่มเคยได้ถวายอาสนะนะคะแล้วก็จนทำให้พระองค์เนี่ยเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยเป็นบุคคลชนชั้นสูงเนี่ยติดต่อกันถึง500ชาติโดยอัศจรรย์นะคะนี่ก็คืออานิสงส์ของการถวายร่มหรือถวายฉัตรนั่นเองนะคะดังนั้นอานิสงส์แห่งการถวายฉัตรเนี่ยนะคะผู้คนที่ถวายเนี่ยนะคะจะเป็นบุคคลที่เกิดในชาติใดพบใดก็ตามจะเกิดในประเทศที่เหมาะสมประเทศที่อุดมสมบูรณ์ประเทศที่ร่มเย็นเป็นสุขไม่มีสงครามและการเกิดของบุคคลคนนั้นก็เกิดในตระกูลสูงและอยู่ในตระกูลสูงไม่พอก็ยังได้รับความรู้ยังได้รับศิลปวิทยาการยังได้รับการฝึกฝนที่ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงในยุคนั้นในสมัยนั้นแล้วก็จะมีข้าทาสบริวารคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับเนี่ยต่างๆเนี่ยยานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีพร้อมนะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีผิวพรรณที่งดงามนะหน้าตาสะสวยงดงามถ้าเป็นบุรุษก็จะมีสวดทรงดีถ้าจะเป็นสตรีเพศก็จะเป็นผู้ที่มีสวดทรงดีมีผิวพรรณผ่องใสงดงามเหลือเกินนะคะและก็ที่แน่ๆเลยก็คือว่าจะเกิดอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมอันบริสุทธิ์จากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากปัญญาชนและสามารถที่จะใคร่ครวญด้วยสติด้วยปัญญาอันชอบเหล่านั้นอาจจะสู่กระแสธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีจนถึงระดับสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์ได้ด้วยฐานบุญแห่งการกระทำนี้ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นการจัดกิจกรรมในพิธียกฉัตรมหามงคลยกยอดฉัตรมหามงคลยกพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บุรพาจารย์เนี่ยจัดว่าเป็นมงคลในชีวิตนะคะเป็นโอกาสอันดีเป็นกิจกรรมอันดีของเราชาวพุทธนะคะทั้งจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมกันอนุโมทนาสาธุการมาร่วมกันสร้างจนมหาเจดีย์เนี่ยเริ่มที่จะสมบูรณ์นะคะ 80% แล้วและก็ถึงการอันสมควรที่จะต้องยกยอดฉัตรเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาเพราะว่าการยกยอดฉัตรนั้นถือว่าการสร้างฉัตรเนี่ยนะคะเกิดความสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุดของมหาเจดีย์นะคะที่จะต้องมียอดฉัตรปักอยู่
ส่วนยอดนะไม่ว่าแต่จะเป็นมณฑปไม่ว่าแต่จะเป็นสถูปเจดีย์นะคะต่างๆเหล่านี้ก็รู้แล้วแต่จะต้องปักยอดฉัตรซึ่งเราได้เห็นนะที่แพร่หลายอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอยู่ในประเทศศรีลังกาประเทศอัฟกานิสถานปากีสถานนั้นตั้งแต่สมัยรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาก็มีนิยมในการสร้างสถูปเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้านะฮะภายในอาจจะเป็นเท่าฐานอาจจะเป็นกระดูกอาจจะเป็นส่วนที่ได้รับการแบ่งจากพระพุทธเจ้ามาแล้วนะฮะก็จะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาว่าพื้นที่แถบนี้เคยเป็นพื้นที่ของพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่มาถึงเผยแผ่มาถึงแล้วก็ตั้งรกรากไว้ตามพื้นที่ต่างๆที่ปรากฏเป็นเจดีย์เป็นมณฑปเป็นสถูปที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหรือการสร้างพระพุทธรูปต่างๆด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นการที่ทุกท่านได้เดินทางมาในพิธียกยอดฉัตรนี้นะฮะอยากจะมาร่วมในการทำโรงทานบริจาคทานท่านก็สามารถที่จะบริจาคได้ในวันศุกร์ที่12ช่วงภาคค่ำจะเป็นน้ำปานะนะคะที่เป็นน้ำสมุนไพรอาจจะเป็นน้ำตะไคร้น้ำขิงน้ำใบเตยนะคะน้ำสมุนไพรต่างๆนะคะน้ำกระเจี๊ยบนะคะท่านก็สามารถที่จะนำมาให้กับผู้ปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์องค์เจ้าที่มาร่วมในกิจการพิธีนี้ได้และในวันที่13ถือว่าเป็นวันงานนะคะที่จำเป็นจะต้องมีโรงทานเพื่ออนุเคราะห์แก่มวลมหาชนที่จะเดินทางมาร่วมอนุโมทนาสาธุการในพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บุรพาจารย์ณวัดป่าโยธาประสิทธิ์ท่านใดมีความศรัทธาต้องการอยากจะเป็นเศรษฐีเป็นคนกินไม่หมดนะคะร่ำรวยตลอดชาติท่านสามารถที่จะมาแจ้งความจำนงในการเปิดโรงทานนะคะให้กับพระสงฆ์องค์ขเจ้าให้กับเหล่าสมณะชีพราหมณาจารย์ที่มาบวชปฏิบัติธรรมและประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันบริโภคนะคะของท่านก็ล้นแล้วแต่เกิดอานิสงส์เกิดบารมีนะฮะสิ่งที่จะเป็นผลกรรมติดตามตัวเราไปนั้นให้ผู้อื่นได้กินอิ่มอย่างไรตนเองก็จะอิ่มอย่างนั้นและเป็นการอิ่มที่ข้ามภพข้ามชาตินะคะเป็นการอิ่มที่ไม่ต้องกลัวความจนอีกต่อไปเพราะการที่เราได้สร้างกรรมดีคือการสละทานทำโรงทานเป็นสิ่งที่เรากระทำเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่แบ่งศาสนาไม่แบ่งวัฒนธรรมไม่แบ่งประเพณีไม่แบ่งเชื้อชาติไม่แบ่งคนรวยคนจนทุกคนเสมอภาคและสามารถมารับประทานโรงทานของเราได้อันนี้ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆดังนั้นในกิจกรรมในพิธียกยอดฉัตรนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมหลักๆเลยก็คือบวชชีพราหมณ์นะคะสองนะคะก็จะมีพิธียกยอดฉัตรนะคะมหาเจดีย์บุรพาจารย์แล้วก็จะมีการถวายสังฆทานนะช่วงภาคบ่ายของวันที่13จำนวน119วัดนะคะแล้วก็4เราได้ฟังธรรมเราได้ทำสมาธินะคะแล้วก็มีกิจกรรมถามตอบแลกเปลี่ยนปัญญาเรียนรู้กับคณะพระวิทยากรแล้วก็ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ที่จะมาชี้แจงแถลงไขในหัวข้อธรรมต่างๆได้นะคะดังนั้นกิจกรรมนี้นะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมถือว่าเป็นวันสำคัญของประเทศและกิจกรรมนี้นะคะที่เรามีการบวชในขัมมะบารมีเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นพระราชกุศลนะคะยกเป็นราชพลีถวายนะแด่สมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่9ที่เราทรงให้ความเคารพทรงให้ความเราให้ความเคารพเราให้ความนับถือเป็นที่สุดนะคะเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคนเลยนะคะแล้วก็อานิสงส์เนี้ยนะคะเราก็ยัง
น้อมนำถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10แล้วก็พระราชินีในรัชกาลที่10และพระราชวงศ์ชั้นสูงทุกพระองค์เป็นราชพลีถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างมากที่เราปวงชนชาวไทยจะให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็สถาบันของชาตินะคะและสถาบันของพระพุทธศาสนานะคะซึ่งการสร้างมหาเจดีย์เนี่ยมีอายุนะนับหลายร้อยปีนะคะฉะนั้นการที่เราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นการสืบทอดเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและยั่งยืนผู้คนได้เดินทางเข้ามากราบมาไหว้มาสักการะบูชาล้วนแล้วแต่ผู้สร้างเนี่ยเกิดบุญเกิดกุศลเกิดวาสนาเกิดบารมีข้ามภพข้ามชาติแน่นอนและภายในมหาเจดีย์บูรพาจารย์นี้จะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนะฮะทุกพระองค์ก็จะบรรจุไว้ในมหาเจดีย์บูรพาจารย์นี้นะฮะและอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์นะคะที่เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสน่าเคารพน่านับถือน่ากราบไหว้นะคะอันนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะปรากฏอยู่ในมหาเจดีย์บูรพาจารย์แล้วก็จะมีการสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญไว้ในมหาเจดีย์นี้ด้วยนะคะดังนั้นในวันที่12 13 14จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญเลยเนี่ยคือวันที่13สิงหาคมดังนั้นนะคะข้าพเจ้าในนามตัวแทนนะคะของสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่2วัดป่าโยธาประสิทธิ์ขอเชิญชวนนะคะพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์ทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านและจังหวัดใกล้เคียงสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษ101นะคะแล้วก็ต่างจังหวัดที่ได้ร่วมโอนเงินส่งเงินมาร่วมสร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์ด้วยปรารถนาความสั่งสมบุญด้วยปรารถนาที่จะสร้างถวายแด่พระพุทธเจ้าอันเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธให้ความเคารพนับถือสักการะแล้วก็ยอมรับนับถือในพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นการสืบทอดพระศาสนาและเป็นการอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นอานิสงส์อันสูงส่งอันสูงสุดเลยนะคะดังนั้นขอประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านต้องการที่จะมาบริจาคโรงทานหรือทำโรงทานนะคะก็ยินดีที่จะเปิดรับบริจาคแล้วก็ท่านต้องการที่จะมาเปิดโรงทานให้ติดต่อโดยตรงในทางเพจวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการที่จะมาบวชพราหมณ์เนกขัมมะบารมีนะคะให้มาแสดงเจตจำนงนะคะในวันที่12สิงหาคมนะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในภาคเช้านะคะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปและจะมีการบวชเนกขัมมะบารมีเนี่ยในวันในเวลา13นาฬิกาคือบ่ายโมงของวันที่12นะคะถ้าท่านอยู่ทางไกลสามารถที่จะอินบล็อกเข้ามาแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็จังหวัดของท่านมาได้นะคะเพื่อที่จะให้ทางเพจหรือทางวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนี่ยได้รับรู้แล้วก็จะได้รีดรายชื่อของท่านออกมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีแด่พระราชวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็ร่วมสืบสานรักษาต่อยอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนะคะในแผ่นดินทำแผ่นดินทองโดยการร่วมสร้างมหาเจดีย์บูรพาจารย์และพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์แห่งนี้นะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ